ครับครับโอ้ครับโอ้โหดูสภาพโทรศัพท์เป็นไงมีเปลี่ยนแปลงไหมมีครับช่วยซูมมาหน่อยแล้วกล้องมันเกิดอะไรขึ้นไม่เหลืออะไรให้ผมเลยเหรอเหลือแต่อย่างนี้ให้ผมเลยเหรอไม่เป็นไรไม่มีเปลี่ยนแปลงนะเลดมีแล้วครับขยับนิดหน่อยขยับเดี๋ยวค่อยมาพูดกันแล้วว่าขยับผู้ไหนแล้วกันช่วงทนายวิจารณ์นะเอาละครับก็นี่ครับอย่าลืมนะครับเสียงชาติ7สี086-062-3800นะครับนี่คือเบอร์ของเสียงชาติ7สีนะครับมาหัดใหญ่เสียดายคนดีกางเกงกางเข็นโดงโกช่วยพูดหน่อยอะไรครับคืออะไรอะไรครับเนี่ยโกตันวันนี้พูดดีมีสมองหน้ารวยร้อยล้านอาภิสามอะไรสามอ๋ออ่ะไปเราเริ่มด้วยศึกอัศวินนำนะครับวันนี้เที่ยงตรงนะครับคู่ที่1เป็นยอดขุนทัพเกียรติไพลินนะครับมา 121.7 นะครับลด .7 พบกับพิทักษ์ชัยเกียรติสมคิดก็แล้ว 21.4 ลด .4 ครับยอดขุนทัพเกียรติไพลินนี่ก็เป็นมวยในข่ายของทางด้านพี่จงจะมีพี่ชาลีปิ่น9ตรงนี้ก็เลยคือในข่ายเขาแล้วก็พิทักษ์ชัยนี่ของทางด้านใครรู้ไหมใช่ครับเชิงเป็นสินชัยโอ้ยมุมมองผมยินกุ้ยมุมมองผมมองไปทางด้านพิทักษ์ชัยแล้วกันนะครับวันนี้จะดีกว่ายอดขุนทัพและมาคู่ที่2ครับเป็นประจันบานปอปีชาชัยมา 40.1 ลด .1 พบกับโกโก้อุดรเมืองก็มา 40.8 ลด .8 ก็มุมมองผมเลยครับผมชอบประจันบานนะปอปีชาชัยครับวันนี้จะชนะและก็ย้ำแค้นอีก1ครั้งเพราะว่าประจันบานชนะมาครั้งหนึ่งชนะมาแล้วชื่อครับดูชื่อประจันบานรับรองว่าบู๊ดูดันแน่นอนครับโกโก้ไม่น่าจะต้านอยู่และคู่ที่3ครับเจนศึกศักดิ์คงกำไรมา101ปอนด์ครึ่งลดครึ่งปอนด์พบกับชัยพัฒนาสิกคูเยี่ยมหรือปิ่นสินชัยก็มา101ปอนด์นะครับมุมมองของผมก็มองมาทางด้านชัยพัฒนาครับวันนี้มีมากก็เล่นได้มากป่ะยาวๆครับบอกให้เลยครับว่ายาวๆครับวันนี้สดใสเหลือเกินสำหรับชัยพัฒนานะดีกว่าแมนซิตี้เมื่อวานนี้อีกนะครับแล้วก็มานี่เลยครับช่อง7สีนะครับบ่ายโมง45นาทีนะครับคู่ที่1ขาวสนิทเพชรพญาไทยหรือเจ้าเพชรน้ำหนึ่งแพปาร่วมมิตรนะครับมา114ปอนด์นะครับพบกับทางด้านเจ้าสิงห์ดำเกียรติวินัยหรือเปล่าหวายเกียรติวินัยเนี่ยเดิมเนี่ยนะครับมา 115.7 ลด .7ขาวสนิทเนี่ยครั้งสุดท้ายก็ชนะวิษณุพรส่วนทางด้านเป่าหวายเนี่ยนะครับครั้งสุดท้ายที่ต่อยไว้เวทีมาตรฐานก็แพ้คมพิชิตทอนิยมสุขนะครับมุมมองของผมนะครับวันนี้ผมมองมาทางด้านขาวสนิทเป็นพญาไทยครับซ้อมอยู่กับเฮียชุนด้วยร่างกายเข้าที่เข้าทางแล้วจะชนะทางด้านเจ้าเป่าหวายเกียรติวินัยนะครับเลทตอนเช้า 11.8 ล่าสุดขยับสำสองเลยนะครับและมาคู่ที่2ครับคาถาเพชรสอสุรเดชมา110ปอนด์ลด1ปอนด์พบกับอสุรกายที่เด็ก99ก็มา110ลด1คาถาเพชรครั้งสุดท้ายก็ชนะน็อกอนุวัฒน์สิทธิ์หอมในยกที่5ครับแม่น็อกมาตลอดเลยนะน็อกปาก้าวก็ชนะน็อกแล้วก็มาชนะน็อกกับเจ้าอนุวัฒน์เนี่ยครั้งสุดท้ายส่วนอสุรกายเนี่ยนะครับของมวยพิตีเนี่ยก็ครั้งสุดท้ายแพ้เพชรสอสุนันชัยที่ลุมพินีวันนั้นเสาร์บ่ายจำได้เลยนะครับคาถาเพชรนี่ไม่ต้องสืบอยู่แล้วเป็นมวยต่อยรุนแรงเข่าในเหนียวแน่นนึบนอกมีในใช้ได้อสุรกายนี่ก็เป็นมวยที่ครบเครื่องเหมือนกันสไตล์เดียวกันเลยคู่นี้ผมดูว่าคู่นี้น่าจะจองดูเดือดเลยนะคาถาเพชรกับอสุรกายนะครับเลทตอนเช้าเปิดที่อสุรกาย19ล่าสุดขออภัยครับคาถาเพชร19ล่าสุดคาถาเพชรก็ยังต่อ19เท่าเดิมนะครับมุมมองของผมมองคาถาเพชรต่อสุรเดชครับวันนี้มาครบวงจรเลย1เสียงเชียร์2 อาวุธมวยเบียดเข้าไปเดินเบียดเข้าไปพร้อมกับมีเสียงฮาด้วยคาถาเพชรนี่ประเภทบ้ายอถ้าต่อยไม่ได้ไม่ว่าล่ะก็ผมดูไม่น่าจะรอดอ่ะเพราะสุรกายครั้งสุดท้ายที่ต่อยกับเจ้าเพชรสอนุนันชัยขนาดโดนเพชรเกี่ยวๆยังแย่เลยนะครับและคาถาเพชรนี่การผ่านมวยกระดูกกระเดี่ยวนี่ดีกว่าอยู่แล้วชอบคาถาเพชรสอนสุรเดชนะครับเลท19คงที่มาคู่ที่3ครับวิษณุพรสิบป๋าโอมา 120.6 ลด .6 พบกับประกายเพชร GST หรือเจ้าขวัญฟ้าลูกมหาธาตุเดิมนะครับก็มา118ปอนด์คู่นี้ประกายเพชรต่อน้ำหนักให้วิษณุพรเนี่ย2ปอนด์ทางด้านประกายเพชร118วิษณุพร120วิษณุพรเนี่ยต่อยไว้ครั้งสุดท้ายเนี่ยกับทางด้านขาวสนิทเพชรพญาไทยเนี่ย
ต่อยไว้น้ำหนัก114ครับวันนี้ปล่อยคือปล่อยเวทมาต่อยเต็มที่เลย100เท่าไหร่ก็ประมาณ120ปล่อยเวทมาเต็มที่เนี่ยพูดถึงน้ำหนักปล่อยเนี่ยระหว่างวิษณุพรกับประกายเพชรเนี่ยประกายเพชรน้ำหนักนะปล่อยน่าจะเยอะกว่าวิษณุพรวิษณุพรครั้งสุดท้ายต่อยไว้แพ้ทางด้านขาวสนิทโฮแพ้แบบแพ้หัวใจมวยตัวนี้นะอาวุธดีโครงสร้างดีอะไรทุกอย่างแต่วลีบางทีไปไม่มาลาไม่บอกกันสักคำโอ้ผู้ใหญ่เกลียดมากเลยทำไมอ่ะไปไม่ลามาไม่ไหว้ใช่ไหมแกนึกจะไปแกไปดื้อ แล้ววันนี้มาเข้าเวรแทนส่วนประกายเพชรเนี่ยเป็นมวยของสธ.มงคลนาคเนียมผมถามเมื่อ 2-3 วันที่แล้วผมเจอที่เวทีราชดำเนินถามว่าประกายเพชรเนี่ยมาแทนเนี่ยมีการฟิตซ้อมไหมเขาบอกมีการฟิตซ้อมตลอดเฮ้ยเขาซ้อมทุกวันเพราะตั้งแต่ชนะเจ้าสมโชคดีสอสมรักที่ลุมพินีวันนั้นเนี่ยชนะน็อกด้วยนะเขาน็อกสวยงามด้วยเขาบอกว่าเขาซ้อมตลอดเลยยังไงวันนี้ผมมองมาทางด้านประกายเพชรครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายวิษณุพรกว่าจะเข้ามาตีเผลอๆอาจจะได้ไหว้ครูรอบ2ย้ำอีกทีครับมาแทนนี่ทั้งคู่หรือเปล่าทั้งคู่ครับทั้งคู่มาแทนนะคือวิษณุพรเนี่ยแกมาแทนแบบเหมือนกับรู้ตัวน้อยครับส่วนประกายเพชรเนี่ยแกมาแทนแต่แกรู้ตัวล่วงหน้าปกติประกายเพชรจะต่อยกันเด่นพิชิตไงยังไงมุมมองวันนี้นะครับผมชอบไปทางด้านประกายเพชร GST นะครับเพราะดูแล้ววิษณุพรวันนี้อาจจะได้ครูไหว้ครูรอบ2เลทไม่เปิดครับเลทไม่เปิดเพราะว่าเลทนี่ผมไปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ไม่ใช่เลทไม่เปิดครับเลทไม่มีแล้วมาคู่ที่4ครับชายเล็กสอเพิ่มสิรินะครับมา122ปอนด์พบกับทางด้านเมือง1หรือเมือง4หรือเจ้าจิ้งหลีเลนไฟลูกทางสารเนี่ยมา 120.7 ลด .7 ชายเล็กครั้งสุดท้ายเนี่ยชนะลูกแมนนะครับที่ลุมพินีส่วนเมือง1เนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยแพ้โอโลโน่แบบวันนั้น2ยกต่อยโอโลโน่เมานะแล้วก็โดนยำเละเลยโอโลโน่ยอย่อง101กับชายเล็กเนี่ยเปรียบกันไม่ได้นะหัวหน้าความเหนียวแน่นเนี่ยโอโลโน่ดีกว่าชายเล็กนี่เป็นแชมป์มวยรอบมวยสยามผมดูว่ากระดูกกระเดี่ยวการผ่านมวยเนี่ยผมดูว่ายังหลายขุมนะครับวันนี้ผมออกลองให้ทางด้านเมือง1หรือเมือง4ของมวยของท่านรองสุกทัศน์วันนี้ผมดูหน้าลองเลยผมก็ดูต้นกินเมือง4ไม่ได้หรอกปลายค่อยว่ากันแล้วกันแต่ต้นนี่อาจจะลุ้นนับน็อกได้นะครับเพราะว่าเมือง4นี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วตัวนี้กระดูกการผ่านมวยเนี่ยโหต่อยระดับเขาเรียกว่าซื้อ8ทั้งนั้นวันนี้คุณลดชั้นเยอะมากคุณไม่เกิดวันนี้ก็ไม่รู้เกิดวันไหนแล้วนะครับคุณไม่เกิดเพราะเมือง1ก็ไม่รู้คุณจะไปเกิดเมืองไหนแล้วครับเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าวันนี้คุณเนี่ยแจ้งเกิดแบบสาต่อหน้าสาธารณชนคนเป็นล้านล้านคนเลยโอ้ช่อง7คนดูเยอะนี่เขาให้แจ้งเกิดแบบต่อหน้าสาธารณชนนะคุณไม่เกิดก็ช่วยไม่ได้แล้วสำหรับเมือง4หรือถ้าเมือง1ไม่เกิดวันนี้เมือง1ก็คงต้องไปใช้เมืองอื่นแล้วครับครับจะดับผมไม่ลองเมือง4นะครับเลทตอนนี้ทางด้านชายเล็กนี่ขยับ19นะครับจากเสมอแล้วก็เป็น19นะครับผมให้ลองเมือง4หรือเมือง1นะเอาละครับต้องบอกว่าสภาพร่างกายเนี่ยเมือง1เนี่ยเปรียบเห็นชัดครับแต่ว่าวันนี้คุณโกบอกแล้วว่ากระดูกเรียกความผ่านมวยเก๋าครับผมน่าลองนะน่าลองครับผมขอพูดนิดนึงได้ครับหัวหน้าเป็นหัวหน้าออกตัวเป็นหัวหน้าทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดครับหน้าออกตัวครับหน้าลองด้วยแล้วก็หน้าที่จะต้องออกตัวด้วยขยับขยายไปเพราะว่า 4-5 ผมมองว่าเมือง4อาจจะมีย่น อ่ะเดี๋ยวนะครับฝากเบอร์สักนิดนึงเบอร์ของสายด่วนส่วนตัวของผมเลยนะครับเป็นลำดับเขาเรียกว่าเฉพาะกิจรับจำนวนจำกัดนะครับ089-055-1050นะครับ089-055-1050หรือเป็นเบอร์โกเลยก็0800-667-736 2เบอร์นี้รับรองได้ไม่ทำให้คุณผิดหวังนะครับถ้าจดไม่ทันนะครับไปเปิด Facebook ครับดูรายการย้อนหลังครับคุณโกจะพูดทุกวัน มาเดี๋ยวตัวเดียวโดดๆวันนี้จัดมาหน่อยครับผมมองมาทางด้านประกายเพชร GSP นะครับวันนี้ผมดูว่าแม่เตะซ้ายต่อยซ้ายน่ารักเหลือเกินระดับจูล่งนะจูล่งเอกบางไซว่าจะกินประกายเพชรได้นี่เหนื่อยนะครับผมชอบประกายเพชร GST นะครับ3ตัวตรงจัดไปอย่าให้เสียนะครับผมชอบขาวสนิทคทาเพชรและประกายเพชรนะครับขาวสนิทคทาเพชรประกายเพชรนี่คือ3ตัวตรงจัดไปอย่าให้เสียของผมครับตัวเดียวโดดๆคือประกายเพชรครับก็ NMS นะหัวหน้านะเขาบอกว่าขอวันดีปีเกิดนฤนาถหน่อยพูดมาเยอะมากเลย
ตอนนี้กำลังไหลแรงไหลเข้ามานะครับเดี๋ยวอีกสัก2นาทีขอบคุณครับขอบคุณ SMS ทุกข้อความครับเดี๋ยวผมตอบนิดนึงขึ้นมาน้องขึ้นมาเอา SMS ขึ้นมาเลยครับไม่ต้องแชร์มี SMS ถามมาว่ามิลานกับอินเตอร์ทำไมไม่เตะครับเมื่อคืนนี้ก็น่าเป็นการไว้อะไรแล้วก็ไว้ทุกข์ให้กับนักเตะของซิลิบีที่เสียชีวิตคาสนามครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยงดกระทันหันครับเพราะว่าการเสียชีวิตในครั้งนี้ทำให้มันสะเทือนฝันนะครับยังไงก็ติดตามครับว่าจะไปเตะเมื่อไหร่ครับแล้วก็คุณอ้อมหงของคุณอ้อมสุดยอดจริงครับแหมโดนนำก่อนแล้วก็กลับมาไล่อัดสัก2เม็ดขอบคุณเสียงน้องจอกคุณแคทนะครับคุณอ้อมรักหงแล้วก็คุณหนุ่มบางคุณเทียนคุณเบเฟนฟิลอะไรหลายๆอย่างวันนี้สมาชิกของเรานะครับครอบครัวของเรานี่โอ้โหรู้สึกว่าใหม่ๆเยอะมากแอนฟิลอะไรนะครับเบนแอนฟิลโอ้โหเด็กหงแล้วก็คนชื่ออภิสิทธิ์ครบไม่ได้จริงนะไม่เป็นไรนะจังมันเถอะเรื่องเวลาก็แล้วผ่านไปเอาอย่างนี้แซ่อะไรพูดมาด้วยเอาอย่างนี้แซ่เบ้เอาอย่างนี้วันนี้ช่อง7นะครับจะมีอะไรดีๆให้น่าติดตามค่อยติดตามกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะมาพูดถึงไฮไลท์ช่อง7สีขนาดไม่โดนน้ำไม่โดนแป้งยังเบอร์ๆได้นะกรรมการช่อง7นะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมเตือนนิดนึงว่าสงกรานต์เนี่ยน้ำมันเข้าตาครับอาจจะมองอะไรไม่ค่อยถนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นมวยต้องออกตัวนะครับอยู่ตัวถูกก็ควรออกอยู่ตัวผิดก็ควรข้ามขอให้เฮงๆรวยๆแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่ขอบคุณ SMS ทุกๆข้อความนะครับคุณติ๊กเชียงใหม่นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ส่งกันมาในช่วงนี้นะครับเราก็ไม่มีอะไรจะให้นะนอกจากความจริงใจความรักแล้วก็ผลงานของรายการมวยรายวันที่สู่สายตาท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านรักมวยรายวันครับรักมากๆมันต้องรักน้อยๆนะครับรักมากๆเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆเทใจให้กันครับรักให้ไปข้างหนึ่งเลยครับผมก็เวลาหมดเวลานะครับเราจากกันวันนี้เพื่อพบไก่พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการมวยรายวันครับเฮงๆรวยๆครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมโรเบิร์ตคอกครับไม่ว่าก็เป็นชาวแทงชาติแต่ผมอยู่ประเทศไทยนานแล้วผมขอให้คนไทยทุกคนนะเวลาเดินทางไปไหนช่วงสงกรานต์ขอให้มีความสุขแต่ก็ระมัดระวังแล้วก็เดินทางปลอดภัยด้วยครับของเชิดดำไทยอยู่ที่ใดรวมเจาะลึกและพูดคุยกับทุกคำถามกับเซตุ้มพลตีชินเสนทองโกมลประธานผู้ตัดสินได้ในรายการบิ๊กจ้าจอกกีฬาวันจันทร์ที่16เมษายนสด3ทุ่มตรงที่นี่ที่เดียวสยามกีฬาทีวีทีวีเพื่อคนรักกีฬานิตยสารอินเลิฟฉบับที่42นิตยสารสำหรับคนมีความรักเซ็กซี่เบาๆกับขวัญอุษามณีพร้อมอ่านเรื่องเด่นประจำฉบับ34ปีรักหนักแน่นของตลกชื่อดังยาวยุทธยาและวงเดียนรักของคนดังไฮดิกลุ่มรักคนบันเทิงของหนุ่มหล่อสาวสวยสี่และเอมี่ดมกลิ่นเซ็กอดอลฟ์ฮิตเลอร์พร้อมอีกหลากหลายเรื่องราวความรักในหลายแง่มุมติดตามได้ในอินเลิฟฉบับที่42ราคา50บาทเท่านั้นทุกแผงหนังสือทั่วประเทศI'm sexy and I know it. เต็มอิ่มเต็มปากกับลีลาความเร้าร้อนสุดยอดแห่งความเซ็กซี่ของสาวข้างบ้าน FHM Girl Next Door ของเมืองไทยและต่างประเทศรวมภาพและบทสัมภาษณ์สุดเซ็กซี่ของเหล่าสาวข้างบ้านจะมาเขย่าหัวใจคุณให้สั่นสะท้านกันไปทั้งคืน The Winner 3สาวข้างบ้านสุดเซ็กซี่แห่งปีอ้อยแพรบุ๋มเราสาวๆสุดฮอตจากประเทศอังกฤษเยอรมันโรมัน